สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะฮะก่อนอื่นเนี่ยผมขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อกายพงเกษมสัตยาประเสริฐนะฮะเป็นอดีตผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์แล้วก็เป็นคนที่เคยทำงานการเมืองอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับใครที่ติดตามผ่านทางFacebook ของทางคุณยิ่งลักษณ์นะหรือว่าโซเชียลมีเดียช่องทางอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Instagram หรือว่า Twitter เนี่ยอย่างที่ทราบกันดีว่าตั้งแต่ช่วงประมาณวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเนี่ยทางคุณยิ่งลักษณ์นะครับได้มีการโพสต์นะว่าจะมีการมาพูดคุยกันนะฮะผ่านทาง Facebook Live นะครับแล้วก็ให้ประชาชนแล้วก็แฟนๆของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับได้มีการส่งคำถามเข้ามานะฮะซึ่งส่วนใหญ่ก็ฝากความคิดถึงความห่วงใยเข้ามานะฮะซึ่งอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักนะฮะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ท่านจะได้มาส่งมอบความรักนะให้กับคนที่ติดตามกันมาตลอดนะครับแล้วก็อย่างที่ได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะฮะผ่านทาง MV เพลงนะครับชื่อเพลงก็เพลงของเธอเนี่ยก็จะเห็นว่าความห่วงใยที่พี่น้องประชาชนหลายท่านเนี่ยส่งต่อมาให้กับทางคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับมีมาตลอดอย่างต่อเนื่องนะฮะถึงแม้ว่าตอนนี้ท่านจะพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปเป็นเวลา 7-8 ปีแล้วก็ตามนะฮะแต่ก็ความห่วงใยความคิดถึงนั้นก็ยังส่งต่อมาตลอดนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยทางคุณยิ่งลักษณ์นะอยู่ในไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับท่านหน่อยนะฮะสวัสดีครับคุณยิ่งลักษณ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณกายครับเพลงของเธอเมื่อสักครู่นี้นี่เสียงท่านเลยใช่มั้ยฮะก็ก่อนอื่นต้องขออนุญาตสวัสดีพี่น้องประชาชนแล้วก็แฟนคลับคุณยิ่งลักษณ์ทุกคนนะคะครับก็เพลงนี้จริงๆร้องเองค่ะถ้าหลายท่านเคยติดตามก็นานแล้วค่ะที่สมัยตอนที่วันเกิดพี่โทนี่ค่ะอายมากเลยกว่าจะได้เพลงนี้มานะคะแต่ที่เลือกเพลงนี้เพราะว่าชอบเพราะว่าความหมายดีแล้วมันสื่อความรู้สึกในใจได้ชัดเจนก็เลยพยายามที่จะร้องเพื่อให้รู้ว่านั่นคือเป็นเนื้อหาและเป็นความจริงใจที่เราอยากจะบอกพี่น้องประชาชนค่ะเพราะว่าที่จริงแล้วหลายท่านเนี่ยทราบว่าท่านนายกก็ชอบร้องเพลงนะผมไม่เคยเห็นที่ท่านเคยร้องเพลงสมัยตอนที่สมัยเป็นนายกท่านร้องเพลงตามนักร้องเพราะว่าไม่สามารถไม่เคยชอบร้องเองเพราะว่าจริงๆเพลงนี้เขาเพราะของเขาอยู่แล้วค่ะแต่ว่าฟังเสียงร้องอย่างนี้อาจจะขัดหูบ้างนะคะแต่ขออนุญาตให้แฟนคลับฟังความหมายเอานะคะความหมายดีครับครับนะฮะก็อย่างที่ผมได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้คุณยิ่งลักษณ์นะว่าวันนี้เราจะคุยกันเนี่ยก็อาจจะถามถ่ายขึ้นมาผมก็ไปดูไปรวบรวมคำถามมานะที่เขาถามกันมาผ่านทางโซเชียลมีเดียเนี่ยถ้ามีโอกาสได้เข้าไปดูบ้างไหมครับได้ดูค่ะก็จริงดูติดตามดูตลอดในโซเชียลมีเดียแล้วก็ใน Facebookทุกครั้งที่มีการโพสต์นะคะแต่ว่าอาจจะขออภัยแฟนคลับที่ไม่สามารถจะตอบได้หมดแต่ว่าได้เห็นค่ะก็ส่วนใหญ่ก็คงฝากความคิดถึงกันแล้วก็ที่สำคัญได้รับรูปหัวใจเยอะเลยขอบคุณมากนะคะใช่ใช่โดยเฉพาะเดือนแห่งความรักก็ได้รับหัวใจแล้วรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าคนเราเหมือนกับไม่ได้อยู่ไม่ได้เจอกันมานานรู้จักกันแล้วมาเจอกันมานานมันก็คงอยากจะถามไถ่ความรู้สึกว่าเป็นยังไงกันบ้างนั่นคือตัวที่มาของคำว่าเป็นยังไงกันบ้างอะค่ะอ๋อแฮชแท็กเป็นยังไงกันบ้างคะเนี่ยอันนี้คือใช่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะก็เชื่อว่าแฟนคลับหรือพี่น้องประชาชนก็ต้องถามฉันว่าเป็นยังไงกันบ้างตัวเองก็อยากจะถามเหมือนกันว่าเป็นยังไงกันบ้างมันเหมือนกับคนเราอะคุณกายแบบว่าเรารู้จักกันเป็นครอบครัวเดียวกันถึงเวลาไม่ได้เจอกันนานก็ต้องอยากรู้นะบางทีเรารู้ว่าเขาอาจจะไม่ได้สบายบางทีอาจจะเจอภาวะทุกหรือว่าช่วงไหนมีความสุขมีอะไรเราติดตามข่าวอยู่แล้วแต่บางทีก็อยากจะได้ยินหรือได้สัมผัสโดยตรงว่าความรู้สึกนั้นมันเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะครับตั้งแต่มาท่านมาอาศัยอยู่ในต่างประเทศเนี่ยก็เป็นระยะเวลาผมว่าหลายปีแล้วเหมือนกันนะก็เกือบ4ปีแล้วนะคะไม่น่าเชื่อค่ะวันเวลาผ่านไปเร็วมากนะแต่ว่าสบายดีทุกอย่างนะครับสามารถปรับตัวใช้ชีวิตกับการอยู่ในต่างประเทศได้อย่างได้อย่างลงตัวจะบอกว่าสบายดีมันก็คงไม่ใช่เพราะว่าคนเรานะจากบ้านเกิดจากสิ่งที่เราเคยทำมาทุกวันก็กลับมาอยู่ๆมาถึงก็ว่างงานแล้วก็ได้กลับมาอยู่ห่างบ้านห่างเมืองไม่ได้เจอญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนรู้จักอะไรต่างๆมันก็คิดถึงอะค่ะแต่เราก็คงต้องทำอย่างไรให้เราดำรงอยู่ให้ได้เพราะว่าจริงก็จำคำสอนของพี่โทนี่อะค่ะเขาบอกว่าน้องเวลามาอยู่เนี่ยนะเราต้องรักษาสุขภาพทำตัวเองให้มีความสุขเพื่อคนที่รักของเราจะได้ไม่ห่วงนั่นครับคือสิ่งแรกที่ต้องทำมีความสุขนะ
อยู่สบายจริงๆอ่ะคนเราอ่ะมันอยู่ได้มันต้องพยายามอยู่ให้ได้แต่ใจเนี่ยมันยังรักและคิดถึงห่วงใยตลอดเวลาค่ะเมื่อสักครู่นี้พูดถึงครับเมื่อสักครู่นี้พูดถึงพี่โทนี่ขึ้นมาเนี่ยผมถามเรื่องสุขภาพหน่อยเห็นท่านบอกว่าต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะเพราะว่าถ้าติดตามเนี่ยพี่โทนี่เนี่ยนะท่านอดีตนายกทักษิณเนี่ยติดโควิดไป2รอบแล้วนะแต่สำหรับข่าวคราวของท่านเกี่ยวโควิดเนี่ยยังไม่ได้ทราบข่าวเท่าไหร่ท่านเคยติดโควิดมาหรือยังถือว่าโชคดีนะคะตอนนี้ต้องเคาะๆไว้ก่อน เพราะว่าจริงๆผมไม่น่าทักไปให้จริงเลยพี่โทนี่ก็ทันสมัยอะค่ะคืออะไรมาก่อนก็รับไปก่อนหมดเลยนะคะแต่ว่าก็ไปหาไปเยี่ยมท่านเหมือนกันแต่ก็โชคดีที่ตัวเองรอดอะค่ะเพราะว่าเราเองก็พยายามทานอาหารให้เป็นอาหารที่มีคุณภาพแล้วก็ออกกำลังกายตลอดเวลาอะไรเงี้ยพยายามทำร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็รักษาความสะอาดใส่หน้ากากใส่อะไรมันก็เลยรอดอะค่ะรอดมา2ครั้งแล้วค่ะก็ถือว่าโชคดีค่ะครับแล้วก็มั่นใจว่าจะรอดตลอดไปด้วยนะผมใช่ค่ะแล้วขอไว้พรขอให้ทุกคนรอดด้วยนะคะวันนี้ต้องขอให้เรารอดครับแต่ว่าก็คนที่เป็นที่จะเป็นหรือที่เป็นก็ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะจริงเดี๋ยวนี้โรคที่นี่มันก็คือมันเหมือนกับอาการเบาลงไปเยอะแล้วจากที่คนมีวัคซีนนะคะก็ใช่ครับต่างประเทศนี่เขาก็เหมือนกับทำตัวชิวๆเหมือนปกติเลยค่ะคนรอบตัวผมนี่ก็ติดโควิดกันเยอะมากจนเป็นเรื่องปกติแล้วนะหมายถึงว่าอย่างน้อยต้องติดแล้ว1ครั้งเนี่ยนะฮะแล้วก็อาการก็ส่วนใหญ่ 90% ไม่มีใครกลายเป็นเราไม่ติดเนี่ยอาจจะเป็นคนหมู่น้อยด้วยซ้ำไปใช่ตอนนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นคนกลุ่มน้อยแล้วใช่ฉะนั้นเราก็คิดอย่างนี้ทำใจวันนึงมันติดก็ติดไม่เป็นไรต้องคิดอย่างนี้ติดก็ติดแต่อย่างเดียวทำร่างกายให้แข็งแรงไว้ก่อนเวลาติดแล้วอาการไม่มีอะไรก็เหมือนหวัดทั่วไปต้องคิดแบบนี้แล้วเราจะได้สบายใจเพราะงั้นชีวิตอยู่ไม่ไหวอะค่ะคือกลัวไม่กล้าออกบ้านไม่กล้าใช้ชีวิตปกติแต่เราก็ไม่อยากไม่ควรจะปกติจนเกินไปไม่จำเป็นก็ไม่ต้องออกเอาแต่เดินสายกลางดีกว่านะฮะมีคนถามว่าคุณยิ่งรักฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วถูกไหมฮะไม่รู้ว่าตอนนี้ล่าสุดได้ฉีดไปกี่เข็มแล้วเนี่ยไม่อยากบอกว่าฉีดเยอะฉีดตอนแรกฉีดซิโนฟาร์มไป2ใช่ไหมคะพอตอนหลังมาก็คิดว่าไม่น่าจะได้ก็เลยไปฉีดไฟเซอร์ก็เพิ่มไฟเซอร์อีก2เท่ากับซิโนฟาร์ม2ไฟเซอร์2นะคะทั้งหมดก็คือว่ากำลังคิดอยู่ว่าจะฉีดอีกเข็มมันจะเยอะเกินไปหรือเปล่าก็เลยรอนะครับใช่ค่ะฉีดหรือยังคะเรียบร้อยฮะเรียบร้อยผมก็ฉีดนี่ฮะไฟเซอร์เหมือนท่านเนี่ยไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าครับก็ต้องฉีดไปเท่าไหร่3เข็มนะถึงจะโอเคแต่ว่ามันก็อยู่ที่เรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยคนที่ติดฉีดไฟเซอร์ก็ยังมีโอกาสติดโอเมก้าอยู่นะคะก็เลยคิดว่ายังไงก็ตามวัคซีนเนี่ยเราอย่าไปคาดว่าฉีดแล้วจะป้องกัน 100% แล้วเราทำตัวปกติก็ถือว่าวัคซีนฉีดแล้วทำให้ร่างกายเรามีภูมิแล้วไม่เป็นเยอะคิดแค่นี้ดีกว่าใช่ไหมครับนะฮะเมื่อสักครู่ที่เห็นพูดถึงเรื่องอาหารการกินขึ้นมาเนี่ยท่านอยู่ที่ต่างประเทศได้ทานอาหารไทยบ้างไหมมีอะไรคิดถึงบอกเดี๋ยวนี้ก็คือหาทานได้ง่ายตลอดแล้วใช่ไหมเพราะว่าเข้าครัวบ้างไหมฮะเพราะว่าปกติเห็นท่านนายกศิลป์เนี่ยเข้าครัวบ่อยคือต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยได้ทานอาหารไทยนะคะบ่อยมากต้องขอบคุณทุกคนที่เวลามาเยี่ยมเขาก็จะเหมือนมาเยี่ยมญาติเนาะต้องหิ้วอาหารที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยมารวมอยู่ตรงนี้แหละค่ะก็เอามาฝากให้เราได้ทานก็ชื่นใจคอยที่จะหายคิดถึงแต่ว่าพอช่วงที่โควิดแล้วก็ปิดประเทศไม่มีใครมาเยี่ยมเลยเขาไม่เอาซียุ่งไม่มีอาหารทานค่ะก็สองคนพี่น้องพี่ชายก็เลยไปเดินซูเปอร์แล้วก็ไปสำรวจว่ามีอะไรเอามาทำแล้วท่านก็มาประยุกต์บังเอิญในบรรดาพี่น้องเนี่ยผู้ชายจะทำกับข้าวเก่งยกเว้นพี่สาวคนเดียวที่ทำเก่งที่เหลือผู้หญิงก็จะปานกลางค่ะพี่ชายก็เลยเป็นคนทำให้น้องสาวทานโอเคแต่ว่ามีอาหารไทยมีคนถามมานะฮะว่ามีอาหารไทยที่คิดถึงไหมฮะหรือว่ามีร้านประจำทั้งที่ท่านเป็นนายกท่านเดินทางไปหลายจังหวัดในประเทศนะฮะมีร้านประจำตอนสมัยอยู่กรุงเทพหรือว่าตอนสมัยท่านอยู่ที่เชียงใหม่หรือว่าในจังหวัดอื่นๆนี้มีไหมฮะเผื่อแบบมีแฟนคลับอยากไปตามรอยนะว่าร้านนี้เป็นร้านโปรดยิ่งรักเนี่ยต้องอร่อยทุกจริงๆไปทุกที่เนี่ยจะต้องหาของอร่อยนะคะอย่างกรุงเทพเนี่ยก็ไปกินกาแฟร้านเจ๊แอลเจ๊แอลคิดถึงนะคะฝากคำถามแอลด้วยแถวไหนฮะแถวไหนร้านเจ๊แอลแถวไหนเจ๊ยาเป็นอะไรไก่ย่างเมืองทองแล้วก็มีครับครับไก่กรอบป้าแก้วทุกครั้งก็จะทานไก่กรอบป้าแก้วก็อร่อยมีส้มตำอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่ชอบไปเชียงใหม่ก็ต้องไปกินน้ำเงี้ยว
พี่หอมที่อยู่ตลาดสันกำแพงหรือว่าก๋วยเตี๋ยวลุงเคยทานข้าวมันไก่สารกลางอะไรเงี้ยค่ะก็ลิ้มเหล่าโง่นี่ก็จะทานบ่อยอะไรเงี้ยค่ะไปอีสานก็ต้องรู้ว่าใครมาจากอีสานต้องขออะไรขออะไรที่มันเป็นขนมปังเวียดนามอะค่ะครับครับครับที่ข้างในมีบ้านหมี่บ้านหมี่เลยใช่ไหมฮะใช่ไหมที่คล้ายๆเป็นเหมือนที่นี่เหมือนคล้ายเป็นเขาเรียกบาแกตเหมือนที่ฝรั่งเศสค่ะแล้วก็มีอะไรนะกุนเชียงหมูยออยู่ข้างในนี่ก็อร่อยแล้วก็แหนมเนืองอะไรเงี้ยค่ะทานชอบแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ได้ทานตลอดนะตั้งแต่ก่อนสถานการณ์บ้างค่ะแล้วแต่ใครมาเยี่ยมก็จะมาฝากไส้กรอกอีสานอย่างนี้เป็นต้นค่ะนะฮะใครที่ถามเข้ามาก็อันนี้ก็รู้แล้วนะว่าท่านนายกชอบไปร้านไหนนะก็อย่าไปตามรอยนะก็ไปตามได้นะครับชีวิตส่วนตัวสักพักนึงแล้วเนี่ยผมขออนุญาตถามเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันบ้างแล้วกันนะว่าท่านได้มีโอกาสติดตามบ้างไหมฮะเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ทั้งเรื่องการเมืองไทยที่เกิดขึ้นในตอนนี้หรือว่าสถานการณ์โดยรวมด้านเศรษฐกิจด้านทั่วๆไปเนี่ยท่านได้มีการติดตามข่าวสารตลอดไหมฮะติดตามตลอดนะคะเพราะว่าจริงก็เหมือนกับเราก็มาอยู่นี่ถึงแม้ว่าเรามาเกือบ4ปีแล้วใจก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะคะก็คอยอ่านข่าวสารอยู่ตลอดก็เป็นห่วงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจราคาข้าวของสินค้าที่แพงขึ้นแต่ว่าเงินในกระเป๋าหรือรายได้ของพี่น้องประชาชนไม่ขึ้นแม้กระทั่งเรื่องของค่าแรงงานนะคะอันนี้ก็เป็นช่วงที่ลำบากและยังเจอภาวะในเรื่องของโรคระบาดในเรื่องของโควิดระบาดอีกตรงนี้ก็ทำให้มันเหมือนการซ้ำเติมอะค่ะแล้วเรารู้ว่าพี่น้องประชาชนไม่มีทางออกค่ะก็ยังนึกถึงว่าเราก็ไม่รู้จะอยากจะช่วยยังไงเพราะเราก็อยู่ไกลแล้วเราก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วเราก็ได้แต่ส่งกำลังใจนะคะก็ติดตามตลอดนะคะก็อยากหวังว่าอยากให้ทุกคนช่วยกันเรียกว่าเข้มแข็งนะคะแล้วก็ขอร้องรัฐบาลว่าให้ช่วยพี่น้องประชาชนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันลำบากจริงๆอะค่ะครับนะฮะมีคนกระซิบถามมาว่าอยากเป็นนายกอีกสักสมัยไหมฮะโหยตอนนี้อาจจะก็เรียกว่าหมดยุคแล้วหรือเปล่าตอนนี้เป็นรุ่นของรุ่นใหม่แล้วนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสมัยใหม่แล้วแล้วก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ก็มีความสามารถเยอะค่ะครับคำว่ารุ่นใหม่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้วัดที่อายุนะอาจจะวัดที่ความคิดด้วยนะที่จริงแล้วปีนี้ท่านอายุเท่าไหร่นะขออนุญาตถามเพราะว่าท่านเป็นนายกตอนสักประมาณ40กว่า44 45ใช่ไหมฮะอายุประมาณช่วงประมาณนั้นเนี่ยถือว่าผ่านมาตั้งแต่เลือกตั้งปี2011นี่ก็ประมาณ11ปีแล้วเนาะค่ะก็ถือว่ายังรุ่นใหม่อยู่ฮะตอนนี้ก็50กว่าแล้วนะคะครับแต่ว่าแล้วเดี๋ยวเขาก็ใกล้จะปลดระวางแล้วเนี่ยก็เลยบอกว่าจริงแล้วนายกเนี่ยต้องอยู่ที่พี่น้องประชาชนล่ะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะบอกว่าจะเอาใครมาเป็นนายกเนี่ยไม่ได้หรอกเพราะว่าต้องฟังเสียงประชาชนแล้วว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยอยากให้ใครมาบริหารประเทศอันนั้นสำคัญที่สุดนะคะแล้วก็เราก็คงต้องมีโอกาสมีประเทศไทยก็มีคนที่มีความรู้ความสามารถมากแต่ส่วนตัวดิฉันเองเนี่ยไม่ว่าสถานะไหนเราก็อยากจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพราะในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศบ้านเกิดแล้วเรามีความรักความผูกพันแม้ว่าตัวจะต้องมาอยู่ที่นี่แต่ใจเนี่ยก็ยังอยู่ที่ประเทศไทยตลอดเวลาค่ะนะครับถ้าเกิดเคยลองจินตนาการไหมว่าถ้าเกิดว่าตัวท่านเองเนี่ยยังเป็นนายกอยู่เนี่ยนะฮะนโยบายที่น่าสนใจอะไรที่อยากจะออกมาแต่ว่าโอเคตอนนั้นอาจจะเกิดการรัฐประหารก่อนแล้วทำให้ท่านอาจจะไม่ได้สานต่อนโยบายหลายอย่างหรือว่าได้มีการออกนโยบายใหม่ๆมาตามที่ตั้งใจเอาไว้เนี่ยเคยลองจินตนาการไหมฮะว่าถ้าเกิดว่ายังเป็นรัฐบาลอยู่ตอนนี้เนี่ยอยากมีนโยบายอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจบ้างให้กับพี่น้องประชาชนอย่างน้อยตอนนั้นเนี่ยจริงนโยบายหลายๆตัวที่เราได้ออกไปแล้วยังก็ต้องสานต่อนะคะให้เสร็จโดยเฉพาะโครงการใหญ่ๆอย่างเช่นเรื่องของโครงการ2ล้านล้านหรือเรื่องของการทำในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงหรือว่าพยายามจัดการน้ำหรืออะไรหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยในปีที่เป็นรัฐบาลปีที่3ที่4เนี่ยเตรียมที่จะคิดถึงเรื่องของการวางอนาคตข้างหน้าแล้วเพราะว่าช่วง 2-3 ปีแรกเนี่ยเรามุ่งในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของความเรื่องของหนี้สินหรือเรื่องรายได้ให้พี่น้องประชาชนแล้วก็เริ่มวางไปข้างหน้าก็วางไปถึงเรื่องของยุทธศาสตร์จังหวัดเพื่อที่จะสร้างความแตกต่างในแต่ละจังหวัดเพื่อกระจายความเจริญจากเมืองหลวงไปยังภูมิภาคต่างๆเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอันนี้ก็พยายามที่ทำอยู่แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่มีโอกาสได้สานต่อพวกนี้แล้วก็นโยบายบางตัวที่ริเริ่มไปก็ถูกดรอปถูกยกเลิกไปเราก็เสียดายค่ะอย่างแท็บเล็ต PC ก็เหมือนกัน
นะคะก็ติดตามข่าวมีเห็นนักศึกษาฆ่าตัวตายเพราะว่าเข้าใจในเรื่องการเรียนออนไลน์เราก็ไม่อยากเห็นข่าวอย่างนี้ป่านนั้นก็คงไม่ควรจะมีอย่างนี้เราก็คงป่านนั้นแท็บเล็ต PC ก็แจกไปนานแล้วแล้วก็ไม่มีการใช้กันต่อเนื่องอยู่แล้วถ้าวันนี้มาถึงเรื่องของการwork from home learn from home อะไรต่างๆเข้าใจว่าระหว่างวันนั้นซิสเต็มต่างๆก็คงจะพร้อมอะค่ะถือว่าน่าเสียดายนะฮะเพราะว่าเอาพูดจริงๆว่าตอนนั้นเนี่ยย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยนะฮะเขาก็มองว่าเนี่ยแท็บเล็ตไอ้ PC ต่างๆที่แจกให้กับเด็กนักเรียนเนี่ยเป็นการสิ้นเปลืองโดยปราประโยชน์นะฮะแล้วก็มีคำครหาต่างๆว่าเนี่ยเด็กเอาไปก็จะไปเล่นเกมนี่ผ่านมาไม่ถึง10ปีปรากฏว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องใช้อ่ะนะฮะใช้กันทั่วโลกนะฮะว่าแท็บเล็ตช่วงนั้นเนี่ยไม่มีเกมใส่ให้ไปเลยนะคะจริงเราเป็นแค่ตัวเราลิงก์ออนไลน์แล้วก็ลิงก์ในเรื่องของการศึกษาแต่เราทำเป็นเรียกว่า entertainment education นะคะก็คือ entertainment ที่แบบว่า education บวกกับ entertainment ก็คือการเรียนที่เขาเรียกว่าทำให้นักเรียนเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็ครูก็มีวิชาในมีหลักในการที่จะสอนได้มันก็เลยทำให้การเรียนเนี่ยสบายแต่ว่าขณะนั้นเนี่ยเรื่องเทคโนโลยีมันอาจจะไปไม่ถึงเท่าวันนี้นะฮะก็น่าเสียดายน่าเสียดายให้จริงอย่างที่ท่านพูดก็มีหลากหลายโครงการที่พูดมาแล้วสุดท้ายมันก็พอมีรัฐประหารเนี่ยนะฮะทุกอย่างมันก็ถูกอาจจะมีถูกยกเลิกไปบ้างนะฮะบางอย่างก็ถูกเปลี่ยนมือไปบ้างอย่างเช่นพรบ2ล้านล้านที่พูดเมื่อสักครู่นี้ว่า 80% ของพรบนี้คือไปลงทุนในระบบรางในประเทศไทยเนี่ยนะฮะแล้วก็ตอนนั้นโครงการสร้างอนาคตไทย2020เนี่ยที่เรามองว่าจะมีรถไฟความเร็วสูงใช่มั้ยฮะจากกรุงเทพนะฮะอย่างไปอีสานเนี่ยก็ไปถึงโคราชไปถึงหนองคายเนี่ยปัจจุบันล่าสุดเนี่ยก็ยังไปไม่ถึงไหนเลยโครงการเอาแค่ช่วงสั้นๆกรุงเทพโคราชเนี่ยก็ใช้เวลาอีกหลายปีนะกว่าจะไปถึงเนี่ยเพราะตอนนั้นเราคุยเชื่อม3ประเทศนะคะก็คือเชื่อมจากประเทศไทยไปลาวแล้วก็จีนซึ่งตอนนั้นเราคุยพร้อมกันเราทํา3ปาร์ตี้เพราะเราตั้งใจว่ารถไฟความเร็วสูงเนี่ย1ก็คือจะเชื่อมเมืองต่อเมืองในประเทศไทยเพื่อให้การคมนาคมเนี่ยเดินไปหากันได้สะดวกแล้วก็เชื่อมเมืองท่องเที่ยวเพื่อให้เปิดโอกาสให้เกิดรายได้เชื่อมเมืองที่มีประชากรเยอะแล้วก็เชื่อมพวกโลจิสติกส์อะค่ะจากโรงงานไปยังปลายทางไปจุดขายได้ต้นทุนจะลดลงแล้วก็เชื่อมจากไทยไปสู่ภูมิภาคอาเซียนเพื่อให้เราเนี่ยเป็นศูนย์กลางของอาเซียนจริงๆตอนนั้นที่วางไว้อะค่ะครับเพราะว่าที่ผ่านๆมาในทุกๆปีเนี่ยก็จะมีคนแชร์เรื่องนี้ตลอดนะฮะคิดดูตั้งแต่สมัยท่านเป็นนายกอ่ะนะฮะแล้วก็พอครบปีก็จะแชร์เรื่องตลอดว่าโอกาสที่ประเทศไทยมันเสียไปมันเวลามันมีค่านะค่ะถือว่าน่าเสียดายถือว่าน่าเสียดายน่าเสียดายค่ะครับตอนที่เป็นอย่างที่ทราบดีตอนนี้การเป็นเพศหญิงเนี่ยนะฮะในแวดวงธุรกิจนะภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยเป็นเรื่องปกติแล้วนะฮะในหลายๆประเทศรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยนะในสภาก็มีส.ส.ที่เป็นผู้หญิงหลายท่านนะฮะในครม.หรือว่าในแวดวงธุรกิจภาคเอกชนก็ตามเนี่ยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเมื่อปี2011เนี่ยท่านเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยนะฮะซึ่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมันถือว่าเป็นสูงที่สุดแล้วของฝ่ายบริหารเนี่ยท่านหนักใจมั้ยฮะทำงานในฐานะที่ตอนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นผู้หญิงคนแรกด้วยนะฮะแล้วก็ที่จริงแล้วมากกว่าการเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกแล้วก็คนเดียวของประเทศไทยในตอนนี้เนี่ยท่านยังเป็นอดีตรัฐมนตรีรัฐมนตรีกลาโหมหญิงคนแรกและคนเดียวในประวัติศาสตร์ด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้การทำงานลำบากมากไหมฮะเอาเรื่องการเป็นนายกก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะถามเรื่องการทำงานเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยเพราะว่ากลาโหมเนี่ยต้องทำงานเกี่ยวกับทหารแล้วก็เดี๋ยวจะถามท่านด้วยว่ามีคนเนี่ยไม่แน่ใจว่าท่านเคยเห็นมีมที่คนชอบแชร์กันไหมฮะว่าแบบว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะมายืนหลังท่านในหลายตอนอย่างเช่นตอนไปดูน้ำท่วมไปอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีคนเอามาทำแล้วล้อเลียนเนี่ยมากมายนะว่าสมัยก่อนใช่ค่ะนะเดี๋ยวถามคำถามแรกก่อนว่าการทำงานในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงเนี่ยมันมีอุปสรรคยังไงบ้างไหมแชร์หน่อยได้ไหมเพราะว่ามีหลายคนที่อยากจะมาเป็นเอาว่าในฐานะนายกรัฐมนตรีแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ยากอยู่แล้วเพราะว่าตอนนั้นมาบริหารบ้านเมืองในช่วงยามที่เกิดความขัดแย้งด้วยแล้วก็ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนก็เยอะเราก็ต้องมาสานต่อแล้วก็เรื่องหนี้สินของพี่น้องประชาชนซึ่งเราก็ต้องทำตรงนี้ก็ยากอยู่แล้วในเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ทำอย่างไรให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนซึ่งตรงนั้นก็ลำบากพอมาเป็นผู้หญิงยิ่งลำบากกว่าเพราะว่าการคาดหวังต่างๆก็มีเยอะแล้วก็เป็นผู้หญิงเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้มองว่าเราจะอาศัยสิ่งที่เรามีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์มาทำความตั้งใจจริงบางทีก็ไปมองในเรื่องของเพศหญิงว่าทำไม่ได้อ่อนแอบ้างหรืออะไรบ้างฉะนั้นเราก็ต้องอดทนต้องทำงานหนัก
เป็น2เท่าอะค่ะเพื่อพิสูจน์ว่าเราทำได้เราอดทนความเป็นผู้หญิงไม่ได้ทำให้งานจะลดน้อยถอยลงไปอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วโดยเฉพาะการเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนี่ก็ท้าทายมากนะคะครับค่ะท้าทายมากที่ต้องทำงานกับเหล่าทัพนะคะครับก็หนักใจไหมฮะตอนนั้นเนี่ยหนักใจเพราะหนักใจค่ะมันไม่มีใครไม่หนักใจหรอกค่ะเพราะว่าภาษาทหารก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วก็การทำงานฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำและการสั่งงานก็ต้องใช้เรียกว่าข้อกฎหมายละค่ะในการสั่งอยู่ๆจะไปสั่งเขาตรงๆเขาก็คงไม่ทำเพราะว่าเขามองว่าเราเองเนี่ยไม่มีอำนาจในส่วนบางส่วนที่เกินนอกเหนือจากอำนาจไม่ได้ก็คือเขาต้องทำในหน้าที่ของเขาฉะนั้นเราก็ต้องไปใช้กฎหมายอย่างเรื่องของการสั่งเราทับอะไรต่างๆเราก็ต้องไปนั่งในเรียกว่าไปในประชุมสภากลาโหมหรือวางนโยบายตรงนั้นมันก็จะเป็นผลที่ถูกต้องแต่ถ้าอยู่โทรไปบอกใครอย่างโน้นอย่างนี้ถ้าไม่ใช่เรื่องงานมันก็คงไม่ได้เขาก็ไม่ปฏิบัติตามค่ะแบบนะฮะครับนะฮะมีคนถามว่าถ้าเจอหน้าพลเอกประยุทธ์นี่ยังคุยกันได้อยู่ไหมฮะต้องถามพลเอกประยุทธ์ว่าเจอหน้ายิ่งรักยังคุยกันได้อยู่หรือเปล่าครับนะฮะเมื่อก่อนถ้าสมัยก่อนก็เป็นผู้ใต้บังคับบัญชานะในสมัยเพราะนะจะมันใช่ไหมฮะสมัยการทำงานด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวพูดถึงชื่อคุณยิ่งรักเดี๋ยวพลเอกประยุทธ์อาจจะฉุนเฉียวนะอาจจะอารมณ์เสียอีกน่าจะเปลี่ยนเรื่องก็ได้นะหรือว่าแฟนคลับจะไม่ถูกใจบอกอยากคุยต่อนะครับเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องนโยบายในสมัยท่านเนี่ยนะฮะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องพรบ2ล้านล้านไปแล้วนะฮะเรามีการแตะเรื่องของพรกจัดการบริหารจัดการน้ำไปแล้วเนี่ยนะครับมีอีกเรื่องนึงที่ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะฮะก็คือยูเซปเนี่ยซึ่งเป็นบริการแพทย์ฉุกเฉินนะฮะซึ่งโครงการนี้เนี่ยมันเริ่มมาจากในสมัยท่านนะฮะพอดีที่ผมยกประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของโควิดด้วยในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเพราะว่าหลายคนต้องการเข้าไปรักษานะฮะท่านช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าโครงการนี้มันมีที่มาที่ไปอันนี้รู้สึกจะเป็นคำถามจากแฟนคลับถามมาด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเห็นอยู่ในเฟซบุ๊กนะคะครับก็จริงๆโครงการนี้เป็นโครงการที่ท่านเองก็ไปเห็นเรียกว่าก่อนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะเข้ามาประกาศรับใช้พี่น้องประชาชนทางการเมืองเนี่ยก็ได้ไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะคะตามโรงพยาบาลเพื่อที่รับฟังตอนนั้นเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยอยู่ก็ไปฟังเสร็จแล้วก็ถึงเห็นว่าอ้าวปัญหาคือพี่น้องประชาชนในกรณีฉุกเฉินเนี่ยไม่สามารถที่จะขอเหมือนกับจะใช้ประกันได้หรือว่าเบิกจ่ายได้ฉะนั้นตรงนี้บางทีเขาไปถึงเนี่ยฉุกเฉินปุ๊บต้องรอว่าเอ้ยตรงนี้เบิกประกันได้หรือเปล่าเบิก30บาทได้หรือเปล่าอาจจะเสียชีวิตไประหว่างนั้นเราก็เลยติดใจตรงนี้ว่าถ้างั้นเราไปขอต่อยอด30บาทที่มีอยู่เพราะ30บาทเนี่ยดูแลรักษาเรื่องของสุขภาพเรียบร้อยแล้วดีแล้วแต่ในเรื่องของวิกฤตต่างๆใครจะดูแลก็เลยมาตอนที่ได้เป็นรัฐบาลก็มาประชุมแล้วก็บูรณาการทั้ง3กองทุนนี้ให้ได้สิทธิตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่าบริการแพทย์ฉุกเฉินนะคะก็คือแปลว่าป่วยที่ไหนฉุกเฉินภายใน72ชั่วโมงเนี่ยเข้าไปรักษาได้ทุกโรงพยาบาลค่ะแล้วก็พอตอนนั้นเนี่ยพอเราเปิดตรงนี้ก็คือเอกชนก็ต้องรับด้วยแล้วสุดท้ายก็ค่อยมาเคลียร์ค่าใช้จ่ายทีหลังหรือว่าส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่เขามีประกันสุขภาพหรือว่า30บาทรักษาทุกโรคได้อันนี้ก็ค่อยว่ากันไปทีหลังแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องช่วยชีวิตคนที่อุบัติเหตุแล้วก็วิกฤตที่จะต้องถึงกับจะเสียชีวิตเนี่ยให้รอดก่อนปรากฏว่าตอนนั้นสถิติก็หลังจากนั้นเราก็สามารถช่วยเหลือชีวิตผู้คนได้ค่ะดิฉันเองก็รู้สึกภูมิใจแล้วตอนนั้นเห็นเคยอ่านใน Facebook ด้วยมีคนเขียนมาบอกว่าแม่เขาเนี่ยประสบอุบัติเหตุแล้วก็มีวิกฤตถึงขั้นที่จะต้องเข้าแล้วก็คนส่งเข้าโรงพยาบาลตอนนั้นก็รู้สึกจะเป็นอยากจะเป็นลมเลยปรากฏว่าเพราะว่าเนื่องจากว่าค่ารักษาพยาบาลสูงแต่ปรากฏว่าสามารถที่จะเบิกตรงนี้ได้เขาก็เลยสัมผัสให้เขารู้สึกว่าเขาสบายใจแล้วก็แม่เขาก็รอดชีวิตกลับมาอันนี้ค่ะคือตัวอย่างที่เป็นที่มาของการที่คิดโครงการนี้ค่ะนะครับที่จริงแล้วมีคนถามขึ้นมาเพิ่มเติมนะฮะไหนๆก็พูดถึงเรื่องนโยบายในสมัยท่านขึ้นมาแล้วเนี่ยพอดีมันมาเกี่ยวข้องกับในปัจจุบันด้วยเนี่ยนะฮะค่ะว่าตอนสมัยตอนที่ท่านประกาศนโยบายเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำก็ตามหรือว่าเรื่องของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตอนนั้นก็ตามเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นนโยบายที่ฮือฮามากในตอนเลือกตั้งเมื่อปี2011นะเมื่อปี54แต่ว่าพอมาถึงปัจจุบันเนี่ยแม้กระทั่งตัวเลข
นะฮะของค่าแรงขั้นต่ำที่ท่านประกาศขึ้นในตอนนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่พอกับค่าครองชีพในปัจจุบันนะฮะใช่ค่ะยังไม่เทียบเงินเฟ้อในปัจจุบันเนี่ยถือว่าประชาชนก็ยังดิ้นรนอย่างหนักเลยท่านมีความเห็นเรื่องนี้ยังไงบ้างไหมครับก็จริงๆรัฐบาลต้องดูแลค่ะแล้วก็ต้องคำนวณว่าค่าใช้จ่ายวันนี้ค่าครองชีพที่สูงขึ้นเนี่ยจะทำอย่างไรให้ผู้ใช้แรงงานเนี่ยเพียงพอแก่การยังชีพของเขาเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยก็ไม่สามารถอยู่ได้เพราะผู้ใช้แรงงานเขาก็ต้องมีรายได้ที่น้อยฉะนั้นสายป่านในการที่จะพยุงตัวเองเนี่ยไม่ได้ฉะนั้นรัฐก็ต้องไปดูให้ว่าถ้าเงินเฟ้อหรือค่าครองชีพที่สูงขึ้นจะเพิ่มค่าแรงได้อย่างไรแต่ตรงนี้จะไม่ถาวรเท่าเราจริงๆจะต้องสร้างรายได้ให้กับประเทศให้กับทุกคนฉะนั้นถ้าเราทำให้ประเทศเนี่ยมีรายได้มีนักท่องเที่ยวมามีเศรษฐกิจดีขึ้นนั้นนักธุรกิจก็จะมีรายได้เขาก็จะมีเงินในการที่จะขึ้นค่าแรงด้วยจะไปใช้วิธีว่าผลักขึ้นค่าแรงอย่างเดียวไม่ได้ต้องทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปค่ะครับนะฮะทีนี้เดี๋ยวถามเรื่องทั่วๆไปมั้งนะฮะมีคนถามเข้ามานะฮะถามว่าตอนนี้ลูกชายของท่านนายกน้องไปตอนนี้เรียนอยู่โตเป็นหนุ่มแล้วนะฮะตอนที่สมัยตอนสมัยให้เป็นนายกเนี่ยผมถามก่อนตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นท่านน้องไปเรียนอยู่ชั้นไหนนะอยู่ฮาร์โรตอนนั้นเหรอครับจำได้ว่าอยู่ประมาณเดียร์ประมาณ9ขวบอะค่ะตอนนั้นเขาประมาณ9ขวบเป็นหนุ่มแล้วนะ19ขวบนะฮะ19 20ปีประมาณนี้แล้วนะค่ะนะฮะปัจจุบันเรียนอยู่ในต่างประเทศเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างตอนนี้เขาเรียนอยู่ที่ Imperial College ค่ะที่ลอนดอนที่ลอนดอนค่ะครับก็เรียนสาขาเรียกว่าอะไรเขาบอกว่าเป็นสาขาเรียกว่า Mechatronic นะคะแล้วก็Fluid Mechanic 2อันนะคะก็คือให้คาว่า Mechatronic เนี่ยเขาคือเป็นสาขาอะไรที่เขาจะรวมเอาบูรณาการระหว่างวิศวะช่างกลวิศวะเครื่องยนต์แล้วก็เรื่องของวิศวะไฟฟ้าเรื่องของคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมาบูรการรวมกันแล้วก็มาคิดในเรื่องของการพัฒนาเครื่องจักรขึ้นมาซึ่งตรงนี้ในอนาคตก็จะไปประยุกต์ได้หรือเรื่องของการสร้างหุ่นยนต์เรื่องของ AI อะไรพวกนี้ค่ะตัวนี้แล้วก็อีกอันนึงก็คือ Fluid Mechanics ก็คือการไหลกลศาสตร์การไหลคือเกี่ยวกับการคำนวณที่เกี่ยวกับเรื่องของลมของการไหลของเหลวหรือน้ำอะไรพวกนี้ค่ะก็พูดแบบนี้ยากหน่อยนะคะก็พยายามทำความเข้าใจลูกค่ะจริงแล้วนักวิศวะน่าจะเข้าใจได้เขาบอกว่ามันเป็นศาสตร์ที่รวมกันแล้วเขาชอบตรงนี้ก็เลยให้น้องไปเรียนเนี่ยค่ะอันนี้คือน้องไปอธิบายให้คุณแม่ฟังอีกทีใช่ไหมออนไลน์ด้วยก็ลำบากพอสมควรค่ะโอเคครับแต่ว่าอันนี้คือน้องเลือกเองเลยใช่ไหมเลือกเองเขาเลือกด้วยโอเคครับเขาเลือกเองเขาบอกว่าเขาอยากได้เขาอยากเรียนแล้วก็เขาอยากเรียนแบบนี้บอกลูกถ้าเรียนแบบนี้เนี่ยถ้างั้นลูกก็ต้องเรียนที่หันไปทางสาขาที่เกี่ยวกับเรื่องของทิศทางที่เทรนที่จะเกิดขึ้นอย่างพวกหุ่นยนต์อะไรเงี้ยค่ะเขาก็ทำตัวเนี้ยแล้วก็สุดท้ายเขาคงจะไปเรียนในช่วงปี3ปี4ที่เกี่ยวกับเรื่องของหุ่นยนต์ได้ครับนะฮะก็รวมๆก็เกี่ยวกับมีคนถามมานะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเพราะว่าก่อนที่ท่านเป็นนายกเนี่ยท่านเคยทำงานบริษัทเอกชนมาองค์กรเอกชนมานานมากพอสมควรเป็น10ปีถูกไหมครับค่ะใช่ค่ะเรามีแนวคิดในการทำงานอะไรบ้างไหมครับเผื่อจะแนะนำเยาวชนคนรุ่นใหม่ๆหรือว่าคนที่ติดตามอยู่ในตอนนี้แนวคิดในเรื่องของการทำงานที่เรายึดถือเป็นปกติครับคือแนวคิดของการทำงานสำหรับคนรุ่นใหม่นะคะคือส่วนใหญ่แล้วจริงๆแล้วคนรุ่นใหม่เนี่ยก็จะรอบรู้เยอะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันมีเขาเรียกว่า information is everywhere เขาก็สามารถที่จะค้นหาได้แต่สิ่งที่สำคัญคือเมื่อเราค้นหาแล้วเราต้องทำให้เกิดขึ้นจริงได้ฉะนั้นอย่าพยายามที่จะคิดให้มันให้ในเรื่องของปฏิบัติให้ชัดแล้วก็วาง objective ให้ชัดในการทำงานฉะนั้นตรงนี้เราก็จะทำให้เราเป็นคนที่มีความรู้และปฏิบัติจริงเพราะส่วนใหญ่แล้วบางครั้งเนี่ยเราจะหนักด้านวิชาการแต่การปฏิบัติเนี่ยไม่ได้สัมพันธ์กันฉะนั้นเราจะทำไงให้เราจากสิ่งที่เราคิดมาเป็นภาคปฏิบัติให้ได้แล้วก็คำนึงถึงเขาเรียกว่าคำนึงถึงความเป็นจริงให้ได้อันนี้ค่ะต้องทำควบคู่กันไปนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือว่าเทคโนโลยีมาเยอะนะคะบางครั้งการที่สัมผัสในเรื่องของฮิวแมนคือเรื่องของคนเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญในการทำงานเพราะว่าเราเองเราไม่ได้ทำงานอยู่กับแต่หน้าจอเราต้องทำงานอยู่กับคนหมู่มากฉะนั้นตรงนี้บางครั้งเนี่ยสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่ๆส่วนใหญ่แล้ววันนี้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะเน้นจะคุยกับคอมได้มากกว่าคุยกับคนฉะนั้นตรงเนี้ย
น้องต้องบาลานซ์ให้ดีแล้วก็ทำตรงนี้ให้เกิดได้ถ้าได้ทั้งสองอย่างจะเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะครับมีคนถามเข้ามานะฮะ เกี่ยวกับเรื่องของอย่างที่ท่านนายกทราบนะฮะว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันเนี่ยมีบทบาทมากกับการเมืองไทยนะฮะแล้วก็มีคนถามความเห็นเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของคนรุ่นใหม่กับการเมืองไทยแล้วก็เรื่องของการชุมนุมในปัจจุบันด้วยนะฮะท่านมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างไหมฮะคือต้องถามก่อนว่าอยากสนใจเป็นนักการเมืองหรือสนใจเข้าสนใจแต่การสนใจการเมืองมันต่างกันนะคะเพราะว่าถ้าการที่สนใจเป็นนักการเมืองอันนี้ต้องคุยกันอีกยาวค่ะแต่ถ้าสนใจการเมืองอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยก็มีความรู้แล้วก็ความเข้าใจเห็นอะไรเยอะนะคะแล้วก็ได้รับข้อมูลข่าวสารเยอะก็มีความสนใจเพราะเขาอยากจะเห็นบ้านเมืองเนี่ยพัฒนาไปในทางที่ดีแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมในการที่แสดงความคิดเห็นเพื่ออนาคตของเขาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วเราในฐานะของผู้ใหญ่เราก็ควรจะรับฟังแต่การรับฟังเนี่ยเรียกว่าการดูแลหรือการพูดคุยกับเด็กรุ่นใหม่จะต่างกับรุ่นเก่าคือรุ่นเก่าเนี่ยเราบอกอะไรก็คือจบละแต่รุ่นใหม่เนี่ยไม่ได้ไปบอกเขาแบบนี้แน่น้องเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาต้องการเหตุผลเขาต้องการรู้เขาต้องการความเข้าใจมันก็เหมือนกับสิ่งที่ว่าเขาจะทำอะไรเนี่ยเหมือนกับเวลาเรามีลูกคนหนึ่งลูกต้องการแบบนี้บางทีเราจะคุยกับลูกเลยยังต้องใจเย็นๆเลยเราอธิบายลูกทีละข้อนะมันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้อย่างนี้นะลูกแบบนี้ฉะนั้นสิ่งนี้ผู้ใหญ่เราเป็นผู้ใหญ่เราก็ควรจะต้องให้โอกาสเด็กเยาวชนในการที่จะแลกเปลี่ยนแล้วก็พูดจากันแล้วก็ทำความเข้าใจให้มากที่สุดอันนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้น้องๆเยาวชนเนี่ยเขาจะได้มีส่วนร่วมแล้วก็มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นเต็มที่เปิดพื้นที่ให้กับเยาวชนค่ะครับนะฮะมีคำถามมาถามท่านนายกนะฮะเพราะว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์เป็นคนใจเย็นมากเลยนะฮะอารมณ์ร้อนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยคือมีคนถามว่าท่านด่าเป็นไหมจริงหรือเปล่าคะ ท่านด่าคนเป็นหรือเปล่าเนี่ยโอ้ย จริงแล้วบอกว่าก็แต่เป็นมันก็มนุษย์ปกติทุกคนคนหนึ่งอะนะมันก็มีความรู้สึกจิตใจอะค่ะบางทีเราก็มีโมโหโกรธโลภโกรธแล้วเราก็เสียใจแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไประบายกับคนรอบข้างเอาเพราะว่าก็ไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าลำบากไม่สบายใจกับเราอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามแล้วก็การที่เราทำงานกับคนหมู่มากโดยเฉพาะตอนที่สมัยที่เป็นนายกรัฐมนตรีเราก็ต้องใจเย็นนะคะเพราะว่าทุกคนคนอื่นไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยทำไมเราก็ต้องรับรู้กับการอารมณ์เสียของเราฉะนั้นเราก็ต้องไปคุยกับคนรอบข้างระบายเขาเรียกว่าหาวิธีการระบายความเครียดของตัวเองให้ได้ค่ะครับนะฮะที่จริงแล้วมีคนบอกว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเหมือนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันนะเวลาโดนด่าเนี่ยเพราะว่าเพราะเป็นนายกในโดนประชาชนแบบว่าด่ามาเนี่ยอะไรที่มันแบบว่าไม่ได้เปิดหนังสือพิมพ์เลยค่ะกลัวโดนด่าเนี่ยกลายเป็นหลอนไปเลยสักพักนึงเลยแต่เราก็คิดว่าตรงนี้คือสิ่งที่เป็นฟีดแบคแล้วเราต้องแก้บางทีตอนแรกๆก็เป็นนะคะแต่ตอนหลังมาก็ไม่เป็นไรเราต้องฟังแล้วเราจะได้รู้ว่าอ๋อเขาคิดยังไงกับเราฉะนั้นเราจะได้บอกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยคืออย่างนี้นะไม่ใช่นะที่เขาคิดไม่ตรงกันนะเราตั้งใจแบบนี้ก็คือต้องฟังแล้วให้คิดว่าเป็นงานแล้วอย่าเอาอารมณ์มาเป็นตัวนำหลักในการที่จะทำงานหรือว่าในการที่จะสื่อสารบอกคนนะคะครับครับนะฮะแต่ว่าในช่วง 2-3 ปีของการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนักการเมืองที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีมากนะฮะมากมากคนหนึ่งขอบคุณค่ะนะนี่เป็นสิ่งที่หลายคนขอบคุณค่ะคุณกายที่ให้กำลังใจ อันนี้มีคนบอกด้วยฮะไปนี่แบบโอ๊ยจะเป็นลมแบบโดนขนาดนี้แล้วก็เดินไปแล้วก็หายใจโล่งๆแบบค่อยๆหายใจลึกๆอะไรเงี้ยแล้วก็เดินนับหนึ่งถึงสิบโอเควางแล้วค่อยกลับไปคุยใหม่ครับถ้าเราคุยด้วยอารมณ์ที่เราโกรธเนี่ยมันก็ไม่ได้งานสักทีอะค่ะครับแต่แม่พูดถึงเรื่องคุยด้วยอารมณ์โกรธเนี่ยผมนึกถึงคนคนหนึ่งเลยนะคนเราก็ธรรมดานะมันก็ต้องมีกฎบ้างนะครับครับนะฮะก็เราพูดคุยกันมาสักพักแล้วนะพอสมควรแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวมีคนถามขึ้นมาฮะถ้าเกิดว่าใครติดตามมาแต่แรกเนี่ยจะเห็นท่านนายกเนี่ยใส่เสื้อเป็นเสื้อยืดแล้วก็มีรูปปูแดงอยู่ค่ะอันนั้นมีหลายคนอยากได้เสื้อฮะท่านมีแจกมีทำแจกไหมหรือทำแค่ใส่ให้ตัวเองหรือว่าให้คนใกล้ตัวใส่เดียวแล้วไม่ได้ทำแจกค่ะคือตอนนั้นมันรู้สึกจะวันเกิดแล้วก็ทีมงานหรือว่าคนเขาก็ทำกันให้มาใส่แล้วเราก็น่ารักนี้ก็มาใส่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีทีมงานใกล้ชิดที่เอามาใส่กันนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำแจกทีเดียวรู้สึกจะแจกแค่คนใกล้ชิดอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้า
แฟนคลับหรือพี่น้องประชาชนสนใจก็เดี๋ยวฝากทีมนะคะไปศึกษาแล้วก็ทำไงดีแล้วจะบอกกติกาให้นะคะครับก็คือติดตามไปค่ะจัดไปค่ะแล้วก็คือติดตามผ่านทางแฟนเพจแล้วก็โซเชียลมีเดียของทางคุณยิ่งลักษณ์นะฮะเดี๋ยวทางทีมงานจะไปคิดว่าจะมีวิธีการแจกยังไงเนาะใช่ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีการแจกอยู่แล้วด้วยเนาะก่อนหน้านี้เคยมีการแจกค่ะก็แจกบ้างนิดหน่อยเป็นแบบว่าก็คือให้มีส่วนร่วมมีกิจกรรมส่วนร่วมแต่เราก็คงไม่สามารถที่จะแจกได้มากมายอะไรเงี้ยก็คงเท่าที่เราทำได้ค่ะโอเคครับคุยกันมาประมาณเกือบ40นาทีแล้วท่านนายกอยากจะมีจะงานเร็วเหมือนกันนะมีอะไรอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านที่ติดตามชม Facebook Live อยู่ในขณะนี้ไหมครับเพราะว่าหลายคนก็คิดถึงเหมือนกันขอบคุณแฟนเพจนะคะทุกคนที่เข้ามาฟังก็เรียกว่าวันนี้ได้หายคิดถึงได้มีโอกาสได้พูดได้บอกความรู้สึกของตัวเองกับแฟนคลับแล้วก็พี่น้องประชาชนค่ะจริงแล้วก็สิ่งที่จะบอกก็คือว่าวันนี้ไม่ได้อยู่บ้านเกิดมา4ปีแล้วนะคะมันก็เป็นปกติที่เราจะต้องคิดถึงกันนะคะอยากจะบอกตามเพลงพี่เบิร์ดนะคะที่พี่โทนี่ร้องนะคะก็คือเพลงเล่าสู่กันฟังค่ะบอกว่าไม่ว่าฝนที่จะตกที่ไหนทางไหนนะคะก็คนทางนี้ก็ต้องคิดถึงเหมือนต้องอยากรู้แล้วก็อยากรู้เรื่องราวแล้วก็มันสะเทือนถึงทางนี้เหมือนกันก็คือแปลว่าถ้าบ้านเรามีความทุกข์ยากลำบากอะไรพี่น้องประชาชนลำบากคนอยู่ทางนี้ดิฉันเองพี่โทนี่เองก็รู้สึกกระเทือนใจแล้วก็รู้สึกที่จะเป็นห่วงนะคะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนไม่อยากมันไม่มีความรู้สึกอื่นที่จะบอกแค่ว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนฝนจะตกทางไหนมันก็หนาวถึงคนที่อยู่ทางนี้เหมือนกันนั้นมีอะไรก็อยากให้เล่าสู่กันฟังแม้ว่าจะทำอะไรไม่ได้แต่กำลังใจหรือการอยู่เคียงข้างนั้นจะไม่มีวันลืมค่ะแล้วความคิดถึงนะเราคงบอกกันได้ทุกวันอยู่แล้วแต่วันนี้คงไม่มีอะไรที่จะบอกไปว่ามีแต่ความจริงใจที่อยู่เคียงข้างอะไรที่จะให้ทำได้อะไรที่ทำเพื่อพี่น้องประชาชนได้ดิฉันยินดีค่ะแล้วขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนอดทนแล้วก็รักษาสุขภาพนะคะรักษาสุขภาพให้ดีแล้ววันหนึ่งก็เชื่อว่าความอดทนความเข้มแข็งของเรานั้นก็จะประสบความสำเร็จแล้วได้เจอแต่สิ่งที่ดีๆแล้วหวังว่าวันหนึ่งเราจะได้มีโอกาสที่จะลืมประเทศไทยจะได้มีโอกาสลืมตาอ้าปากพี่น้องประชาชนจะได้มีรายได้ที่ดีนะคะดิฉันเองก็ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะครับนะครับตั้งแต่คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยอาศัยอยู่ในต่างประเทศนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่มีการมาพูดคุยนะมีการมาตอบคำถามแบบผ่านทางแฟนเพจนี้ถูกไหมครับทีนี้มีหลายคนอยากทราบว่าเดี๋ยวอนาคตอันใกล้นี้จะมีการพูดคุยกันเรื่อยๆไหมฮะหรือว่านี่จะเป็นแค่ครั้งเดียวก็คงดูแล้วแต่โอกาสความเหมาะสมอะค่ะเพราะจริงๆฉันเองก็จริงๆอยากทำตัวไม่ต้องการที่จะแบบอะไรมากมายที่จะหวังอะไรแต่มาวันนี้เพราะว่ามาด้วยความคิดถึงนะคะรู้สึกว่าไม่รู้จะคุยกันยังไงสื่อสารกันยังไงก็มาเล่าด้วยกันแบบนี้ดีกว่านะคะเพราะว่ามันนานแล้วเกือบหลายปีแล้วที่เราไม่ได้เจอกันไม่ได้เห็นหน้ากันนะคะความผูกพันนี้ยังมีแล้วก็ถ้าวันไหนมีโอกาสเหมาะสมหรืออะไรต่างๆหรือว่าพี่น้องประชาชนอยากให้คุยอีกหรืออะไรอีกเราก็จัดกันใหม่ได้ค่ะครับนะฮะก็เดี๋ยวใครอยากให้จัดอีกก็เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็เรื่องเสื้อด้วยนะเดี๋ยวอันนี้ไม่ลืมนะเพราะว่ามีคนถามเยอะมากเลยเรื่องเสื้อไม่ลืมค่ะก็เรื่องเสื้อปุ๊บเนี่ยเรื่องแจกงานได้เลยค่ะใช่ค่ะครับแล้วก็เราก็คงดูกันตามวาระตามโอกาสนะคะแล้วก็มีอะไรแลกเปลี่ยนคอมเมนต์ก็ส่งเข้ามาทาง Facebook นี้ได้ค่ะครับนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าท่านอาจจะมีโอกาสได้ตอบแต่ว่าก็อ่านทุกคอมเมนต์ตลอดอยู่แล้วถูกไหมครับพยายามอ่านเข้าไปดูตลอดนะรับรู้ถึงความห่วงใยคิดถึงก็อ่านแล้วก็อ่านแล้วต้องมีปฏิกิริยาอย่างหนึ่งคือยิ้มค่ะเพราะว่าได้เห็นได้มีความสุขชื่นใจบางคนก็อ่านดูก็เห็นบางคนก็รู้จักนะคะจำได้หลายท่านน่ารักมากคือพอโพสต์ไปปุ๊บเนี่ยจะเข้ามาคอมเมนต์ในช่วงต้นๆตลอดนะคะก็แปลว่าท่านเองเนี่ยคอยแอดแท็กไว้แล้วก็แฮชแท็กไว้แล้วก็ส่งมาตลอดนะส่งมาเร็วมากอะค่ะนะฮะก็วันนี้ขอขอบพระคุณมากนะท่านนายก
ยิ่งรักนะครับได้ที่มาพูดคุยกันแล้วผมก็เชื่อว่าในโอกาสถัดไปเราคงจะได้มีโอกาสได้พูดคุยกันอีกนะขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณใจมากนะคะขอบคุณพี่น้องประชาชนและแฟนคลับทุกคนค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะครับเจอกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ